องค่ะช่วงนี้คุ้มค่าแน่นอนเนาะสำหรับใครนะคะที่นะคะเรานั้นก็ได้ยึดถือประเพณีนะคะการลอยกระทงการลอยกระทงนะคะประเพณีโบราณนะคะก็เป็นการนะคะที่เคารพนะคะพระแม่คงคานะคะก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองเรานะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยดูแลสายน้ำนะคะนั่นก็คือพระแม่คงคานั่นเองเราใช้นะคะน้ำนะคะหนักตลอดนะคะสมัยก่อนอาจจะไม่มีระบบน้ำเสียเนาะใครที่อยู่ริมน้ำเนี่ยพอผัดกับข้าวพอเขาเรียกขับถ่ายก็ลงแม่น้ำนะคะดังนั้นเขาเลยมีธรรมเนียมนะคะในวันขึ้น15ค่ำเดือน12เนี่ยนะคะวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะคะเขาก็เลยถือกันว่าเป็นวันที่เรานั้นนะคะจะขอบคุณนะคะสายน้ำขอบคุณพระแม่คงคาค่ะก็เลยก่อเกิดเป็นวันลอยกระทงนะคะแล้วก็เป็นประเพณีลอยกระทงขึ้นค่ะซึ่งนะคะประเพณีลอยกระทงนะคะก็อย่างที่รู้กันนะคะเราก็จะเป็นการนะคะเขาเรียกว่าสดุดีค่ะหรือนะคะเป็นการที่เรานั้นขอขมานะคะพระแม่คงคาค่ะซึ่งนะคะเราก็จะเริ่มนะคะขอขมานะคะโดยการที่เราตั้งจิตนะคะก็คือทำกระทงขึ้นมาเนาะแล้วเอากระทงนี้นะคะลงไปลอยในนะคะผืนน้ำนะคะที่เป็นน้ำไหลนะคะดังนั้นการลอยกระทงที่ถูกต้องนะคะเขาจะแนะนำการลอยกระทงนะคะในพื้นที่น้ำไหลนะคะดังนั้นถ้ามีโอกาสคุณไปลอยนะคะตามคลองตามแม่น้ำนะคะถูกต้องแต่ถ้าบางคนบอกว่าอุ๊ยไม่ได้ไปตรงนั้นนะคะก็ขอให้เป็นแอ่งน้ำก็ได้อาจจะเป็นทะเลสาบอาจจะเป็นห้วยหนองคลองบึงเล็กๆก็ได้นะคะแต่นะคะถ้าจะเอาให้ถูกหลักจริงๆก็แนะนำให้ไปลอยที่แม่น้ำนะคะก็มีหลายตำราหลายสิ่งบอกเลยนะคะว่าการที่เราจะลอยกระทงนั้นนะคะส่วนที่สำคัญหลักเนี่ยนะคะก็คือเรานั้นนะคะนอกจากที่เราเนี่ยจะประดับนะคะกระทงด้วยความสวยงามแล้วนะคะเราก็จะต้องมีสิ่งนะคะที่เขาเรียกว่าเป็นสิ่งแทงเพื่อแสดงถึงความเคารพนะคะพระแม่คงคานะคะหลากหลายท่านนะคะก็มักจะนะคะใส่ดอกไม้นะคะก็คือกระทงคุณจะทำด้วยวัสดุอะไรก็ตามเขาก็จะใส่ดอกไม้นะคะเข้าไปรอบนะคะธูปเทียนนะที่ปักนึกภาพออกเนาะนะคะซึ่งนะคะวันนี้อาจารย์จะมีเคล็ดลับมาบอกเช่นเดียวกันรวมถึงนะคะบางท่านก็จะใส่นะคะตัวเงินลงไปถามว่าใส่เงินไปเพื่ออะไรเงินนะคะหรือโลหะเนี้ยก็แสดงถึงการเคารพนะคะเคารพเนี่ยเมื่อโลหะเนี่ยลงไปนะคะในแม่น้ำนะคะโลหะเหล่านั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงการเคารพนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือพระแม่คงคาอย่างหนึ่งและนะคะที่หลากหลายคนเนี่ยนะคะกำลังเนี่ยสงสัยนะคะอาจารย์มองเลยว่าการลอยกระทงทุกคนลอยเป็นแต่วันนี้เราจะมาเริ่มกันนะคะก่อนพูดเรื่องเคล็ดลับเรื่องการจุดนะคะจุดอะไรนะคะก็อย่างที่บอกว่าอาจารย์เจนเชี่ยวชาญเรื่องศาสตร์ทูตพยากรณ์ทุกๆคนเนี่ยที่เวลาได้กระทงมานะคะทราบหรือไม่ว่าคุณจะจุดเทียนหรือจุดธูปก่อนบางคนก็บอกอ่ะก็จุดธูปก่อนสินะคะจุดธูปให้ติดก่อนแล้วค่อยจุดเทียนเพราะเทียนมันดับง่ายบางคนก็ว่าแบบนั้นบางคนก็บอกจุดเทียนก่อนสิแล้วเอาธูปอ่ะมาต่อกับเทียนนะคะวิธีจุดที่ถูกต้องฟังนะแล้วต่อไปคุณจะได้ทำให้ถูกคือการจุดต้องจุดเทียนก่อนอันนี้ถูกต้องนะคะเวลาเราจะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆเราต้องจุดเทียนก่อนนะคะแล้วเมื่อจุดเทียนแล้วนะคะไม่แนะนำให้เอาธูปนะคะมาจุดต่อเทียนถึงแม้ว่าเป็นธูปเราเทียนเรานะคะที่จะลอยกระทงก็ห้ามจุดต่อดังนั้นเมื่อเอาไฟแช็กจุดเทียนแล้วเอาไฟแช็กจุดธูปด้วยนะคะวิธีการจุดธูปนะคะอาจารย์เคยบอกแล้วนะคะสมมติว่าการนะคะลอยกระทงเราจะจุดธูปสมมติอันนี้คือธูปนะคะก็คือเวลาเราจุดนะคะเราจะนะคะตะแคง45องศาสมมตินี่คือไฟแช็กถูกไหมตะแคงไป45องศาแบบนี้หรือนะคะเราจะตะแคงลงมาแบบนี้นะคะแต่เราจะไม่จุดนะคะโดยการที่เขาเรียกว่าเหมือนกับเอาเขาเรียกอะไรนะเอาไฟแช็กไปจี้ธูปนะให้เอาธูปเนี่ยมาจี้ตรงเปลวไฟนะคะดังนั้นนะจุดให้ถูกต้องวิธีการจุดนะคะ45องศานะก็คือ1ให้จุดเทียนก่อน2เราจะไม่เอาธูปเราเนี่ยจุดต่อจากเทียนอันนี้เข้าใจตรงกันนะคะต่อมานะคะในเรื่องของนะคะการลอยกระทงบางคนบอกว่าอุ๊ยตายแล้วอาจารย์จะโกรธมากๆเลยวันนี้วันดีอุตส่าห์แต่งตัวซะสวยซื้อกระทงที่ดีที่สุดมาแต่พอลอยกระทงบางคนก็เริ่มเครียดโอ้ยกระทงฉันสวยๆพอลงน้ำไปปุ๊บไม่ทันไรเลยเห็นเด็กเนี่ยลอยคออยู่ 3-4 คนเตรียมจะคว่ำกระทงเพื่อเอาเงินในกระทงบางท่านเนี่ยพอลงลอยเนี่ยกำลังตั้งจิตอธิษฐานอย่างสวยงามยังไม่ทันลงวางเลยด่าเด็กละเฮ้ยออกไปนะคะการลอยกระทงก็เหมือนการทำบุญคุณผู้ชมขาให้คุณนั้นมีสติตอนที่เรานั้นนะคะซื้อกระทงมาดูความสวยงามตกแต่ง
ใส่นะคะทุกอย่างลงไปจุดเทียนจุดธูปนะคะตั้งจิตอธิษฐานแล้ววางไปไม่ต้องสนใจว่าถ้าสมมติว่าเทียนน่ะคุณยังไม่ไปถึงกลางแม่น้ําเลยเขาไปคว่ําคุณไม่ต้องไปด่าเขาเพราะนั่นก็คือการที่เราแทนที่เราจะได้จิตกุศลถูกมั้ยเรากลับกลายเป็นแบบว่าเราอ่ะก็ได้ความขุ่นมัวเนี่ยในจิตใจกลับไปบ้านแล้วเราจะนอนหลับไหมนะคะดังนั้นเนี่ยจุดพีคหรือจุดสำคัญมันอยู่ตอนไหนตอนที่เราจุดเทียนตอนที่เราจุดธูปตอนที่เราใส่ของแทนใจเราไปก็คือพวกเงินพวกอะไรแล้วตอนที่เรายกขึ้นอธิษฐานนะแล้วเมื่อใดก็ตามเนี่ยกระทงเราเนี่ยวางลงบนผืนน้ำแล้วเราปล่อยมือหมดหน้าที่เรานะคะดังนั้นถ้าวางบนผืนน้ำเราปล่อยมือแล้วเด็กจะมาคว่ำหรือใครจะมาคว่ำต่อหน้าเราไม่ต้องโกรธเขาเพราะเราได้ทำหน้าที่ของเราไปเรียบร้อยแล้วโอเคเข้าใจตรงกันไหมนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยแบบว่ายืนเชียร์ไงแล้วคนข้างหลังก็จะมาลอยไม่ได้ยืนเชียร์ก็มาด่าเนี่ยต้องระวังนะคะเด็กคนนั้นจะมาคว่ำกระทงเพื่อเอาเงินอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าสมมติว่าเราทำแล้วนะคะเป็นการลอยกระทงแล้วทำแล้วเนี่ยเราไม่ต้องสนใจเหมือนเวลาเราทำบุญเราทำบุญเราทำสังฆทานเราไม่ต้องคิดหรอกว่าสังฆทานที่เราซื้อมาพอเขารับเราไปแล้วเนี่ยพระภิกษุรับไปแล้วเขาจะเอาไปไว้โต๊ะข้างหน้าวัดเพื่อที่จะเป็นสังฆทานเวียนไม่ต้องสนใจเมื่อใดก็ตามที่หลุดจากมือเราไปแล้วนั่นคือความตั้งใจเราได้แล้วบุญเราได้แล้วนะดังนั้นเข้าใจสมัยไม่ต้องไปโกรธนะคะเด็กนะคะทุกๆคนมีสิ่งที่ต้องทำทุกๆคนมีสัมมาอาชีพทุกๆคนมีสิ่งที่เขาจะต้องได้รับไม่แน่นะคะเขาอาจจะเป็นตัวแทนของพระแม่คงคาพระแม่คงคาอาจจะอยากให้ทานนี้ต่อกับเด็กเหล่านั้นนะคะดังนั้นไม่ต้องห่วงเมื่อใดก็ตามกระทงถึงผืนน้ำเราปล่อยมือหน้าที่เราจบเข้าใจตรงกันนะแล้ววิธีการนะคะจะเข้ามาถึงเคล็ดลับวิธีการที่เรานั้นนะคะจะเริ่มคุณได้กระทงมาตกแต่งด้วยดอกไม้ใส่เหรียญนะคะแล้วนะคะรอเลิกในการจุดเทียนจุดเทียนจุดธูปตั้งจิตอธิษฐานแล้ววางปล่อยจบหน้าที่เข้าใจตรงกันมาเริ่มกันเลยดีกว่าสำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์สำหรับผู้ที่เกิดในวันอาทิตย์นะคะกระทงของคุณนะคะจะภายนอกจะประดับด้วยดอกอะไรก็ช่างแต่รอบนะคะธูปและเทียนให้ใส่ดอกดาวเรืองจะใส่กี่ดอกก็ได้แต่ต้องมีดอกดาวเรืองนะสำหรับผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ให้ใส่นะคะเหรียญ2บาทนะคะจำนวน2เหรียญ นะคะในกระทงลงไปด้วยนะคะและจุดเทียนนะเวลานะคะดูเวลานะคะตามนาฬิกาให้จุดเทียนนาทีที่6ยกตัวอย่างเช่นคุณลอยตอนทุ่มนะ1ทุ่ม30นาทีนะจุดเทียนตอน1ทุ่ม36นะก็คือให้เป็นลงท้ายด้วยนาทีข้างหลังเป็นเลข6นะคะต่อมาค่ะนะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันจันทร์นะคะกระทงของคุณจะเป็นกระทงอะไรก็ช่างใส่ดอกมะลิเข้าไปค่ะนะคะเป็นการที่จะแบบเหมือนกับว่าใส่นะคะความเป็นตัวเราเข้าไปนะคะเป็นดอกมะลินะคะและเหรียญ นะคะในกระทงนั้นให้ใส่เหรียญ5จำนวน1เหรียญเข้าไปนะคะเลิกในการจุดธูปนะคะก็ขออภัยค่ะเลิกในการจุดเทียนนั้นนะคะก็คือจุดนาทีที่8นะคะก็จะจุดกี่โมงก็ได้นะ 19:38 นะคะคือเอาเลิกเทียนเป็นหลักธูปทีหลังนะเอาเลิกเทียนเป็นหลักต่อมาค่ะสำหรับผู้ที่เกิดวันอังคารนะคะกระทงของคุณนั้นให้ใส่ดอกกุหลาบสีชมพูค่ะจะ กี่ดอกก็ได้ใส่ลงไปตรงกลางนะคะล้อมรอบนะในกระทงนะคะหรือจะตกแต่งด้วยดอกกุหลาบสีชมพูแล้วแต่คุณนะและให้ใส่เหรียญ10บาทจำนวน2เหรียญเข้าไปในกระทงค่ะเลิกจุดเทียนนะคะของผู้ที่เกิดในวันอังคารคือจุดเทียนลงท้ายจำนวนนาทีด้วยเลข9ยกตัวอย่างเช่นเราไปลอยกระทงนะคะจุดเทียนเนี่ยเวลา 20:19 เป็นต้นต่อมาค่ะผู้ที่เกิดวันพุธและพุธกลางคืนใช้เคล็ดลับเดียวกันนะคะนั่นก็คือการนะคะเตรียมกระทงนะคะแล้วนะคะเอาดอกนะคะดอกรักนะคะใส่ลงไปนะคะในกระทงนะคะจะเป็นดอกรักสีม่วงอย่างบนรูปภาพนี้ดอกรักสีขาวก็ได้ดอกรักสีอะไรก็ได้นะคะและใส่เหรียญ1บาทจำนวน3เหรียญค่ะลงไปในกระทงนะคะแล้วก็จุดเทียนนะคะด้วยเลิกเวลานาทีที่5ค่ะต่อมานะคะสำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะคะแน่นอนค่ะกระทงของคุณนั้นนะคะตกแต่งด้วยดอกเข็มค่ะไม่ต้องเอามาทั้งดอกนะก็คือดึงเป็นดอกเล็กๆค่ะมาโรยรอบกระทงก็ได้นะหรือถ้าดอกเข็มหาไม่เจอให้ใส่ดอกกุหลาบสีแดงค่ะและแน่นอนนะคะในกระทงนั้นให้ใส่เหรียญ2บาทจำนวน1เหรียญเลิกในการจุดเทียนนะคะก็คือลงท้ายนาทีที่2ค่ะ
ต่อมานะคะสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะคะแน่นอนกระทงคุณเป็นรูปอะไรก็ได้นะคะแต่ตกแต่งนะคะในกระทงหรือนะคะหาดอกกล้วยไม้นะคะจะเป็นสีม่วงสีขาวสีชมพูอะไรก็ได้แต่ขอให้เป็นดอกกล้วยไม้นะใส่ลงไปในกระทงและใส่เหรียญ5บาทจำนวน4เหรียญ นะคะและนะคะจุดธูปนะคะขออภัยค่ะจุดเทียนนะคะเลิกนะคะลงท้ายด้วยเลข1นะคะก็ยกตัวอย่างเช่น 3:11 นเป็นต้นต่อมาค่ะผู้ที่เกิดวันเสาร์นะคะแน่นอนค่ะดอกประจำตัวของคุณในการลอยกระทงนะคะในปีนี้นะอันนี้เคล็ดลับเฉพาะปีนี้นั่นก็คือดอกบานไม่รู้โรยค่ะเอาดอกบานไม่รู้โรยนะคะนะคะตัดแต่ตัวดอกนะคะก้านไม่ต้องเอามานะก็คือใส่นะคะลงไปในกระทงนะคะแล้วก็เอาเหรียญ1บาท1เหรียญ นะคะแล้วก็เหรียญ5บาท1เหรียญ นะคะใส่เข้าไปในกระทงด้วยนะคะแล้วก็จุดเทียนค่ะนะคะในช่วงนาทีลงท้ายนะคะด้วยนาทีที่6นั่นเองค่ะนะคะก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่าทุกท่านนั้นนะคะก็คงมีความสุขกับเคล็ดลับแต่สำหรับบางคนบอกไปลอยกับแฟนอาจารย์แล้วเกิดคนละวันทำอย่างไรนะคะบอกได้เลยค่ะนะคะก็ให้เกียรติซึ่งกันและกันนะคะจะเป็นวันของใครก็ได้แต่ถ้าถามอาจารย์นะอาจารย์จะให้เกียรติเนี่ยเป็นวันของผู้ชายเป็นวันของผู้ชายนะคะสมมติว่าเราอ่ะมีแฟนเราไปลอยกับแฟนก็ให้เป็นวันเกิดของผู้ชายเป็นหลักแต่ถ้าสมมติว่าบอกอาจารย์รักเพศเดียวกันทำอย่างไรก็เอาเป็นว่าใครเป็นช้างเท้าหน้าเธอก็ให้เป็นวันของเขาโอเคไหมตามนี้นะคะจะได้ไม่ต้องแบบว่ามาเถียงกันนะคะก็คือเอาวันของใครก็ได้นะคะแล้วก็เมื่อใดก็ตามเอาเลิกวันของเขาก็ให้เขาเป็นคนอธิษฐานก่อนเนาะแล้วตัวเราค่อยอธิษฐานลองนะคะสำหรับใครที่จดนะคะหรือฟังเคล็ดลับไม่ทันนะคะง่ายๆค่ะก็เข้าไปนะคะที่ Facebook Fanpage ของเรา www.facebook.com/thaisimdi เดี๋ยวเรานะคะก็จะมีย้อนหลังให้ไม่ว่าจะเป็นดวงรายวันนะคะหรือเคล็ดลับต่างๆก็เข้าไปดูเข้าไปจดกันได้นะคะ